สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนุ้งโก้กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับนุ้งโก้จะมารีวิวตามคําขอนั่นเองครับ wow. หลายคนนะครับวอแวร์กับเจ้าไอเทมนี้มากๆนะครับนั่นคือเจ้าสบู่นัชชาริสดานั่นเองครับเจ้าไอเทมนี้นะครับเขาโด่งดังมาจากแบรนด์นัชชาซึ่งเป็นเซรั่มอันโด่งดังแล้วก็ขายดีกันมากๆนะครับนั่นคือเจ้าเซรั่มนัชชาหน้าใสนั่นเองครับแต่มีอยู่ไอเทมนึงนะครับที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับนั่นคือเจ้าสบู่ริสดาตัวนี้ครับนุ้งโก้ได้ลองใช้มาแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์จะมารีวิวผลลัพธ์จากการใช้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างดีจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าแชร์ฟังในคลิปนี้ครับสำหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับเขามีชื่อว่าสบู่นัชชาริชดาหรือว่าลิชดาโซมนั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าสบู่นัชชาริชดากล่องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นสบู่นะครับที่สามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็ล้ำลึกมากๆด้วยส่วนผสมหลักๆเลยนะครับที่เขาชูขึ้นมาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีส่วนผสมในเรื่องของสารสกัดจากสเต็มเซลล์กุหลาบญี่ปุ่นนะครับเป็นส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวให้ดูสว่างดูกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำนะครับแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวของเรานะครับแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็ลดริ้วรอยได้นั่นเองครับถัดมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อสบู่กันดีกว่านะครับน้องโก้ต้องขออภัยด้วยถ้าหากมันเลอะไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าน้องโก้เนี่ยเพิ่งจะใช้มาเสร็จเลยนะครับสำหรับสบู่ของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นก้อนสีฟ้าใสๆแบบนี้ครับด้วยความที่ก้อนมันเป็นใสๆแบบนี้ครับผู้ชมเขาใช้เป็นเจ้าตัวเบสของกรีซารีนนะครับเบสของกรีซารีนนะครับข้อดีของมันคือมันไม่มีสารตกค้างกับผิวนะครับแล้วก็ไม่มีความอันตรายอีกด้วยและที่สำคัญคือเวลาเราใช้ไปแล้วนะครับมันยังช่วยบำรุงผิวแล้วก็ผิวยังดูชุ่มชื้นไม่แห้งตึงหลังจากเราล้างอีกด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าหอมมากๆนะครับรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยถูกจริตกับน้องโก้มากๆนะครับก็เลยชอบเป็นพิเศษเลยครับถัดมานะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้กันดีกว่านะครับว่าจากที่ได้ใช้มาประมาณ1สัปดาห์แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเจ้าสบู่ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยที่น้องโก้ชอบนะครับนั่นคือเรื่องของเจ้าตัวสารทำความสะอาดต่างๆนะครับรู้สึกว่ามันสามารถทำความสะอาดผิวได้ค่อนข้างดีทั้งความมันส่วนเกินแล้วก็สิ่งสกปรกนะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสบู่ที่อาจจะให้ฟองค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากแต่เวลาเราทำความสะอาดผิวแล้วก็สามารถทำความสะอาดผิวได้ดีส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะครับของความกระจ่างใสความขาวนั้นน้องโก้รู้สึกหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจากที่ได้ใช้มารู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเรียบมันดูเนียนมากขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ผิวหน้ามันดูสดใสขึ้นแต่ถามว่ามันสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวแบบชัดเจนสามารถพูดได้เต็มปากเลยไหมว่าเจ้าตัวนี้ทำให้หน้าขาวขนาดนั้นน้องก็ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันสามารถลดในเรื่องของจุดด่างดำรอยดำรอยสิวฝ้ากระอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าตัวน้องก็เองก็ยังไม่ได้มีปัญหาที่มันชัดเจนมากก็เลยยังไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเจ้าตัวนี้สามารถที่จะลดเรือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำได้นั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้นะครับเจ้าลิชดาโซฟตัวนี้นะครับเขาก็แนะนำไว้เลยครับว่าหลังจากที่เราใช้แล้วนะครับฟอกผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้พอกทิ้งไว้นะครับไอฟองของเขาเนี่ยให้พอกทิ้งไว้นะครับประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้เจ้าตัวสารบำรุงที่อยู่ในนี้สามารถเข้าไปบำรุงผิวได้อย่างดีมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าสามารถบำรุงผิวได้ด้วยแล้วก็สามารถทำความสะอาดผิวได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบนะครับแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะครับก็แชร์ก็คอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย